ภรรยาก็จุดธูปนำทางบอกคนรักกลับบ้านเกิดนะคะนี่เป็นบรรยากาศแสนเศร้าพาพ่อวัยพจน์กลับบ้านไปยังบางปะมาสุพรรณบุรีค่ะซึ่งคำสั่งสุดท้ายเป็นดั่งใจพ่อนะคะได้ขึ้นรถตู้คันคู่ใจที่นั่งมาเป็น10ปีกลับบ้านคันนี้ที่พ่อรักมากเพราะว่าใช้เดินทางไป107ย่านน้ำกินนอนก็คันนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีการนำหมอนแล้วก็ผ้าห่มผืนโปรดให้พ่อติดตัวกลับไปด้วยโดยมีพี่ศักดิ์คนสนิทแล้วก็มีลูกสาวและครอบครัวร่วมส่งพ่อเดินทางนะคะทุกคนมาด้วยความเต็มใจเพราะว่าพ่อวัยพจน์เป็นเสาหลักของวงการลูกทุ่งอย่างแท้จริงโดยเฉพาะช่วงเช้าเป็นหน้าที่ของนักร้องจิตอาสาคนดังสดใสรุ่งโพทองและสัญญาพรนารายณ์ค่ะคนนี้ก็สวมหมวก2ใบเป็นตัวแทนลูกหลานคนลูกทุ่งแล้วก็มาในฐานะเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะคะซึ่งทั้งคู่ช่วยงานกันมานานส่วนพ่อวัยพจน์เองมีบทบาทมากช่วยสนับสนุนงานอาสามาทั้งชีวิตไปฟังเสียงคุณอาสัญญาพรนารายณ์กันค่ะมีความประทับใจที่สุดคือพ่อเขาอบรมแล้วก็สอนบอกว่าพวกเราทุกคนต้องรักกันนะสมานสมัครสมานกันไว้อย่าทอดทิ้งกันคนไหนที่ไม่สบายหรือว่าคนที่เขารับความลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันครับผมสัญญาพรนารายณ์ผมจะถืออุดมคติของพ่อว่าเราต้องรักและสามัคคีกันแล้วจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับตราบใดถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่อยากจะเกื้อกูลศิลปินทุกๆคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากและอยากจะช่วยเหลือกันครับความเป็นที่รักของมหาชนค่ะทำให้รอบตัวของคุณพ่อเนี่ยมีคนรักมากมายจนนาทีสุดท้ายของชีวิตจริงๆหนึ่งในนั้นคือคุณบุญชุมค่ะคุณผู้ชมคะคนนี้เป็นแฟนเพลงของพ่อวัยพจน์มานานแล้ววันนี้ทำหน้าที่สำคัญคือแต่งหน้าและดูแลร่างของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเบื้องหลังคือความเสียใจค่ะแต่เบื้องหน้าคุณบุญชุมบอกว่านี่เป็นความภูมิใจจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพ่อชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็เลยเปิดเพลงให้คุณพ่อฟังตอนเช้าก็เปิดสวดมนต์ให้คุณพ่อประมาณนี้ครับให้เปิดฟังเพลงย้อนยุคเก่าแก่ย้อนหลังของคุณพ่อมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยชอบเลยเพลงอะไรก็เพราะหมดจะเอาของใครมาร้องก็ยังเพราะหมดนะครับเพราะว่าหาอมตะแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะสำหรับคุณบุญชุมก็บอกว่าเมื่อเช้าขออนุญาตเปิดทั้งเพลงของพ่อวัยพจน์แล้วก็คุณอาสอนเพชรไปด้วยเลยทีเดียวเพราะว่าบอกคิดถึงทั้งสองท่านเหลือเกินนะคะโดยทางวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะจะมีทั้งศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งรอรับไม้ต่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็ยังมีแฟนเพลงนะคะในสุพรรณบุรีแล้วก็หลายจังหวัดเดินทางมาร่วมพิธีศพของพ่อวัยพจน์ในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งการเดินทางไปที่วัดป่าเลไลมีความหมายค่ะเพราะครั้งที่ราชาเพลงยังมีชีวิตนะคะพ่อวัยพจน์ศรัทธาในหลวงพ่อโตเป็นอย่างมากเลยจึงอยากให้ท่านได้กราบลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยลูกหลานเลยนำร่างไปเริ่มต้นขบวนแห่ที่วัดป่าแห่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขบวนเนี่ยจะเคลื่อนหน้าไปยังวัดวังน้ำเย็นเป็นวัดบ้านเกิดของราชาเพลงแหล่ค่ะโดยตลอดระยะทางก็จะมีบรรดานักร้องลูกทุ่งนะคะคุณอาทศพลหิมพานต์คุณเอกราชสุวรรณภูมิคุณออส 4S ร่วมกันขับร้องบทเพลงของพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณตลอดขบวนแห่2ชั่วโมงเต็มค่ะคือเวลาประมาณ 17:00 นวันนี้นะคะจะมีการทำพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและจะทำพิธีสวดอภิธรรมต่อจนถึงวันที่22มกราคมและเก็บร่างศิลปินแห่งชาติเป็นเวลา100วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ